สำคัญในอวกาศครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ฝนดาวตกคืนนี้ที่ชื่อว่าโอไรออนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นร่องรอยของดาวหางฮันเล่ที่มีโอกาสให้ได้ชมกันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งคืนนี้ไปจนถึงรุ่งเช้าถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นใจท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีแสงอื่นๆเข้ามารบกวนครับทุกคนได้ดูข่าวไหมมีข่าวดาวหางฮันเล่ด้วยนะพวกเราสนใจไปดูฝนดาวตกกันเปล่าฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางฮันเล่เหรอใช่ดาวหางฮันเล่เหรอเราจะได้เห็นดาวดวงนี้เนี่ยในทุกๆ75ปีเลยนะสิ่งสำคัญเลยดาวดวงนี้เนี่ยเรายังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะโดยไม่ต้องใช้กล้องเลยทุกคนจะพูดถึงดาวหางฮันเล่เหรอต้องเพลงนี้ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอย่าลืมตาแล้วเป็นเพลงพ่อจังเพลงเนี้ยใช่พ่อมากงั้นคืนนี้เราไปดูฝนดาวตกกันไหมไปทุกคนทำอะไรกันอ่ะอ๋อพี่นิวพวกเรากำลังจะไปดูฝนดาวตกกันพี่สนใจไปด้วยกันไหมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยอ่ะไม่ได้พี่นิว75ปีมีครั้งเดียวเองนะครับไปด้วยกันครับไปไปแทบจะไม่เห็นดาวสักดวงเลยอะท้องฟ้ามีแต่เมฆหมอกเต็มไปหมดเลยแต่มีดาวดวงนึงนะนู่นไงทุกคนเห็นไหมยังคงสว่างอยู่เลยอ๋อดาวดวงนี้เองเหรอพี่เพิ่งไปอ่านเจอมาดาวดวงนี้คือดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสเป็นดาวที่โหราจารย์ได้เห็นและนำทางมาพบกับพระกุมารน้อยเยซูนอนเกิดอยู่ในลางหญ้าตอนนั้นเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวประหลาดหรืออีกชื่อว่าดาวพระผู้ช่วยทุกคนรู้ไหมว่าดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสมีหน้าที่ทำอะไรไม่รู้ว่าดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่มากๆมีหน้าที่รองรับอุกาบาตไม่ให้ตกลงมายังโลกถึงตกมาก็เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ส่งผลอะไรกับโลกเลยแต่ถ้าเป็นอุกาบาตลูกใหญ่ดาวพฤหัสจะรองรับเอาไว้ทั้งหมดเลยพี่หมอนิวเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเนี่ยจากช่อง National Geographic ไงดาวดวงนี้ทำให้เราได้พบกับพระกุมารน้อยเยซูพบความหวังพบความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราและคนทั้งโลกจะมาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกันขอบคุณพระเจ้าแม้วันนี้เราจะไม่เห็นฝนดาวตกเลยแต่เราก็เห็นดาวพระผู้ช่วยที่ส่องสว่างอยู่เสมอเอเมนไหมครับทุกคนเอเมนใช่แหมตอบมาสลอดเลยนะเดียทุกคนนั่นพระเยซูฮ่าๆใช่แล้วอ้าวพี่ยงนั่นเองถูกต้องพอดีว่าพี่กำลังจะไปงานคริสต์มาสที่โบสถ์หน้าและได้แสดงเป็นตัวแทนพระเยซูด้วยและจะมาร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนได้ฟังด้วยอยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันเล่นไปชุบพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานๆ นะเธอวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้รู้ราวกัน
จงมีเธอสักหลายครั้งอยู่กับฉันไปนานๆ นะเธอขอให้พระเยซูอยู่ในชีวิตของพวกเราตลอดไปเอเมนนะครับเอเมนMerry Christmas! Yay! ทุกๆปีคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและความสนุกสนานร่วมกันอยู่เสมอแต่นอกจากบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนานของช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนั้นคืออะไรคำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งมีที่มาจากภาษาอังกฤษโบราณที่เขียนว่า Christmasแปลว่าบูชาพระคริสต์เจ้าซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองคริสต์มาสจึงไม่ใช่วันเกิดซานตาคลอสอย่างที่หลายคนเข้าใจและไม่ใช่แค่เทศกาลสนุกสนานทั่วไปแต่ความหมายที่สำคัญของคริสต์มาสก็คือเป็นวันที่เราระลึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนจนยอมส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดและตายไถ่บาปเพื่อเราทุกคนเมื่อถึงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะทำให้รู้สึกซาบซึ้งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามากขึ้นนะคะเมื่อรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเมื่อถึงเทศกาลวันคริสต์มาสเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแค่มากินเลี้ยงสังสรรค์นะคะมารับของขวัญแล้วก็กลับไปแต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสมากขึ้นนะคะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นจากที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปเรานะคะเมื่อก่อนชีวิตของข้าพเจ้ามีชีวิตที่ล้มเหลวนะคะมีชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากนะคะมีหนี้สินมากมายนะคะหาทางออกไม่เจอเมื่อมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงอวยพรที่ให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีครอบครัวที่ดีนะคะมีลูกที่น่ารักนะคะแต่การดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักนะคะอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการงานการเงินก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะเป็นพระผู้ช่วยกู้พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของข้าพเจ้าและก็ครอบครัวเสมอนะคะพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยหาทางออกให้เสมอนะคะในภาระปัญหานั้นๆนะคะวันคริสต์มาสนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะสำหรับท่านที่ยังมีภาระปัญหาไม่มีความหวังในชีวิตนะคะลองมาเรียนรู้จากพระเจ้าดูนะคะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นดีสำหรับเราอย่างไรเชื่อว่าทุกท่านนะคะจะมีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านงานคริสต์มาสนี้มากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสต์มาสนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวมาประสูติบนโลกใบนี้ครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับก็ย้อนกลับไปช่วงปีที่แล้วนะปี2นะครับผมมีอาการป่วยนะผมไม่มีสมาธิผมกระวนกระวายหงุดหงิดมีน้ำหนักลดแล้วก็ตาเราก็ปูดบวมขึ้นนะครับแล้วเราก็มาตรวจพบว่าเรามีความดันโลหิตสูงครับก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็ผลออกมาก็คือเรามีฮอร์โมนที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ฮอร์โมนตัวนี้ก็ส่งผลกับสมาธิส่งผลกับอารมณ์เราด้วยนะครับก็เลยรู้สึกยิ่งกังวลไปมากกว่าเดิมว่าเราจะสามารถเรียนได้ยังไงเราจะเอาตัวรอดในการเรียนได้อย่างไรเพราะว่าการเรียนของเราก็ต้องใช้สมาธิในการโฟกัสกับการเรียนพอสมควรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรนะครับผมก็ใคร่ควรกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเพราะอะไรพระองค์ถึงอนุญาตให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วก็อธิษฐานขอกำลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าว่าวันนี้ผมจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้กับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เปิดเผยให้ผมเห็นพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับว่าไม่มีการทดลองใดที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็จะเตรียมทางออกไว้ให้สำหรับทุกๆคนทุกๆปัญหาด้วยครับพระเจ้าก็อยู่กับผมในการผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็ผมสามารถผ่านปี2มาได้โดยที่ยังไม่ต้องแก้สักรายวิชาเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านมาอย่างดีมากนักนะครับก็ขอพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าอยู่กับผมแล้วก็เผชิญปัญหาไปพร้อมๆกับผมที่ผมมีพระเจ้าอยู่ในทุกๆปัญหาแม้ว่าบางเหตุการณ์จะยากที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมในทุกๆ
วลาเลยนะครับครับก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับขอเพียงแค่เราเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเตรียมวิธีหรือว่าทางออกให้กับเรานะครับและพระองค์ก็จะอยู่กับเราในทุกๆปัญหาพระองค์ก็จะเผชิญปัญหานั้นๆร่วมไปกับเรานะครับในอดีตชีวิตสำเร็จเทเมานะครับเที่ยวกินดื่มเล่นการพนันก็เล่นนะครับก็ได้สังเกตภรรยาได้มีโอกาสต้อนรับพระเจ้าไว้ในชีวิตของเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคำพูดการใช้ชีวิตในแต่ละวันเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลังจากที่เขาไปเชื่อพระเจ้าก็จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักพระเจ้าก็ได้ลองค้นหาว่าเอ๊ะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็จากวันนั้นถึงวันนี้ผมพูดได้เลยครับว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมสันติสุขความชื่นชมยินดีเกินกว่าที่เราจะเข้าใจส่งไปถึงครอบครัวพบความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวปัญหาทุกอย่างหมดไปด้วยพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าเดิมที่เคยสงสัยว่าภรรยาไปเชื่อพระเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าณวันนี้ความสงสัยเหล่านั้นก็หมดไปผมขอยืนยันว่าได้พบได้สัมผัสพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าและพูดได้เต็มปากเลยว่าพระเจ้ามีจริงณวันนี้ครอบครัวก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากมายมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตในจิตใจมีสันติสุขในครอบครัวที่พวกเราทุกคนร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขและมีความหมายที่สำคัญอยู่ในนั้นคือการที่พระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนจนได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อเราทุกคนขอให้ปีนี้คริสต์มาสของทุกคนเป็นปีที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ